สวัสดีครับนักศึกษามาถึงส่วนของพาร์ทที่4นะครับครับก็จะเข้าสู่เรื่องของการคลาสสิฟิเคชันแล้วนะครับก็สำหรับมแมลงเองนะครับอยู่ในกลุ่มสับไฟลัมเฮกซาโพดานะครับคลาสอินเซกตานะครับอันนี้ก็เป็นชื่อทั่วไปนะครับที่เรารู้จักกันนะครับเนาะก,ก็ถ้าในกลุ่มของมแมลงนะก็ถ้าพูดถึงเฮกซาโพดาหรือว่าอินเซกตานี่ก็เป็นที่รู้กันว่าพูดถึง แมลงนะครับครับซึ่งลักษณะของแมลงนะครับมีลักษณะที่มีความพิเศษต่างจากอัตโทรพอดอื่นอยู่10อย่างนะครับครับก็อันนี้ก็ดึงมาจากหนังสือแมลงพื้นฐานของบอเรอร์นะครับครับก็เริ่มจากลักษณะที่1ก่อนนะครับก็คือการแยกเป็น3ส่วนนะครับหัวอกท้องอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอัตโทรพอดอื่น เขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับบางตัวหัวกับอกก็รวมกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแมลงนี่ก็แยกชัดนะครับอันที่2การมีหนวดนะครับหนวดหรือแอนต์เนน่านะครับแอนต์เนน่านี่ก็เป็นคาแรคเตอร์สำคัญของแมลงเลยนะครับทุกตัวก็จะมีอยู่1คู่นะครับแล้วก็ถ้าในบทก่อนๆก็จะเห็นว่ามีหลากหลายฟอร์มนะครับอัลโทพอดอื่นอาจจะไม่มีเลยนะครับอย่างเช่นแมงแมงมุมไม่มีเลยนะครับ หรือบางตัวอาจจะมี2คู่นะพวกปูพวกกุ้งนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นถ้าเป็นมแมลงจริงๆเป็นอินเสกจริงๆก็จะมีแค่คู่เดียวนะครับอันต่อมากรามนะครับแมนดิเบิร์ก็ชัดเจนนะครับมี1คู่นะครับแต่ว่าอาจบางตัวอาจจะดัดแปลงไปนะครับดังนถ้าดูตามบทที่แล้วนะฮะแต่ว่า,าส่วนแมนดิเบิร์เนี่ยต้องมีนะครับชัดเจนนะครับถ้าจากแมนดิเบิร์ก็แมสซิลาลารีก็ ต้องมีนะครับอยู่อยู่ข้างใต้อาจจะลดรูปหรือว่าใหญ่นะครับแต่ว่ายัางไงก็เป็นส่วนที่าขาดไม่ได้ในมแมลงนะครับไฮโปฟาลิกนะฮะก็เป็นส่วนต่อนะฮะรวมอยู่ที่ท้ายๆของแมนดิเบิลกับแม็กซิลารีนะครับเนาะก็เป็นส่วนที่รวมท่ออาหารเข้ามานะครับก็มีนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือ,อลาเบียยมนะครับลาเบียยมที่เทียบเท่ากับริมฟีปากล่างนะฮะก็เป็นส่วนสำคัญของมแมลง นะครับครับอันต่อมาอันที่7นะฮะขามีอยู่3คู่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นออกมาเลยนะครับเพราะอัตรพอดอื่นนี่บางตัวก็มีถึง8คู่นะครับสิบคู่ก็มีนะครับเดคาโพดาหรือว่ามีเป็นเป็นหลักสิบหลักร้อยก็มีนะครับต่ขาบกิงกือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแมลงเซกต้าจริงๆจะเหลือขาแค่3ามคู่เท่านั้นนะครับ อันที่8นะฮะช่องเพศโกโนพอนะครับก็จะตั้งอยู่ปลายอกของท้องเลยนะครับมีอยู่หนึ่งช่องเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวผู้ก็เป็นช่องเพศนะครับของตัวผู้และตัวเมียนะครับก็เป็นลักษณะพิเศษส่วนอัลลูพออื่นอาจอาจจะอยู่ตำแหน่งอื่นๆนะครับบางตัวก็ร่นเข้ามาอยู่ส่วนต้นของท้องก็มีนะครับอันที่9นะครับระยางที่ส่วนแอฟโดเมนนะครับจะ ไม่มีระยางที่ขึ้นไหวได้นะครับอาจจะมีนิดหน่อยที่ปล้องสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแมลงชั้นสูงเนี่ยส่วนของท้องนี่แทบจะไม่มีระยางอยู่เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็เป็นสเปิร์มที่เป็นแฟกชลัมนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นไมโครทิวบูแบบเก้าเก้าสองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสําสคัญที่อยู่ในแมลงนะครับบางบางอันอา,อาจจะเจอในอารโทรพอดอื่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นมแมลงจริงๆต้องมีครบทั้ง10อย่างนี้นะครับครับเราลองมาดูกันนะครับการแบ่งมแมลงออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีรายละเอียดพอสมควรนะครับเพราะว่ามแมลงเนี่ยสมาชิกเยอะนะครับก็ปัจจุบันอ,อยู่ที่ประมาณถ้าแบ่งเป็นอ,อันดับ นะฮะเป็นออเดอร์เนี่ยจะได้ประมาณอยู่ในช่วง29 30หรือ31มสินะก็แล้วแต่หนังสือนะครับดังนั้นก็ลองมาดูกันนะครับก็เริ่มจากอ่าในช่วง1989ก่อนนะครับในช่วงอ่นเก้าร้อยกว่านะครับก็ยังอาศัยมอร์ฟโลจีเป็นหลักนะครับเนาะก็อ่าเกณฑ์อันที่หนึ่งที่เอามาใช้ในการแบ่งกลุ่มแมลงก็คือเรื่องของปากนะครับเอนท็อกนาทานะนาทาแปลว่าปากนะก็ก็คือเอนโตแปลว่าข้างในนะครับก็เป็นแมลงที่ปากเนี่ย ยังยังอยู่ในข้างในนะฮะอยู่ในข้างในของส่วนหัวนะครับยังไม่ออกมาชัดเป็นแมนดิเบิลเป็นมักซิลารีนะครับซึ่งลักษณะนี้ปรากฏในแมลงโบราณน,นะฮะสามกลุ่มคือโปรตูล่าเดปูล่าแล้วก็คอเลมบ l ล่านะครับเนาะก,ก็เดียวแต่ละตัวนี้จะได้เสนอรายละเอียดไปนะครับนะอันนี้เอาเอาชื่อขึ้นมาก่อนนะครับอาถัดต่อมานะครับแต่ว่าถ้าปากเขาเริ่มออกมาชัดนะฮะเริ่มมีเขี้ยวมี แบคซิลารีนะครับก็เข้ามาทางนี้นะครับตัวไทเซนูร่านี่ก็เป็นเหมือนกลุ่มกลางๆนะครับไทเซนูร่าเนี่ปลาค่อนข้างเจริญดีแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่มีปีกนะฮะซึ่งก็ไปเข้ากับพวกข้างบนนะครับอะเทอริโกตานะครับอะแปลว่าไม่เทอรีแปลว่าปีกนะครับดังนั้น4ตัวตรงนี้4ออเดอร์นี้เขายังไม่พัฒนาปีกนะครับพอออกมาจากไข่ก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีการสร้างปีกจนหมดอายุไข่นะครับครับคราวนี้นะฮะ มาถึงตรงนี้ก็ย้ายมาอีกกิ่งหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของมีปีกนั่นเองนะครับเทอริโกต้าก็คือมีปีกนะครับปัจจุบันนะฮะแมลงที่มีปีกถ้าแบ่งตามอายุหรือว่าความโบราณของปีกก็ทําให้เกิดเป็นกลุ่ม2กลุ่มก็คือพาลิออฟเทล่านะครับก็กลุ่มปีกโบราณนะครับก็ปัจจุบันก็มีแมลงอยู่2กลุ่มก็คือเอเฟเมรอปเทล่านะครับแล้วก็ออเดอร์โอดอนาต้านะครับที่เป็นปีกแบบโบราณนะครับเส้นปีกเยอะๆนะครับ อ่าปีกทีทีเซลปีกเยอะ,เยอะๆเส้นปีกนี้เป็นร่างแหเลยละเอียดนะครับเนาะอันนี้คือลักษณะของปิกโบราณน,นะครับส่วนที่เหลือนะฮะจะกรองกันมาอยู่ที่นี่นะคือปีกแบบใหม่นีออฟเทอรานะครับก็สมาชิกที่เหลือหมดเลยนะครับดังนั้นในช่วงพันเก้าพันแปดนะฮะก็จะเห็นว่าก็ยังอาศัยมอร์ฟโลจีเป็นหลักนะครับแล้วก็เรามาดูพัฒนาการต่อนะครับก็คือขึ้นมาประมาณ ก่อนปี2000นะฮะก็ยังอาศัยลักษณะสำคัญที่เป็น morphology อยู่อธิบิกนะครับครับก็ลองมาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ดีขึ้นนะฮะเพราะว่ามีการแบ่งกลุ่มที่เยอะๆออกเป็นกลุ่มได้ครับ ก็ลองมาดูกันนะอันนี้ก็ใช้เกณฑ์ปีกแบ่งเลยนะครับไม่มีปีกกับมีปีกนะครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือถ้าไม่มีปีกนะครับก็โปรตูล่าเดโฟล่าคอนโมล่าแล้วก็ไทเซนูล่านะครับส่วนตัวที่มีปีกนะครับก็ถูกแบ่งใหม่นะครับไม่เอาความเก่าความใหม่ละนะครับเอาเรื่องของการปรากฏของปีกนะครับเลาก็ทําให้เกิดแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเอกซอบเทอริโกต่านะฮะเอกซอบเอกโซแปลว่าข้างนอกนะครับเทอริโกต้า แครีแบบว่าปีกนะครับดังนั้นถ้าแปลแบบง่ายๆก็คือมีปีกอยู่ข้างนอกนะฮะนั่นก็คือแมลงที่ค่อยๆปรากฏตุ่มปีกนะฮะในช่วงลาว่านะครับอาจจะเป็นลาว่าที่มันพัฒนาขึ้นนะฮะตุ่มปีกก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพว้นี้นก็คือโชว์ปีกตั้งแต่ลาว่าสเตจนะฮะแล้วก็พอเขาเข้าสู่อเดลฟอร์มนะครับเขาก็จะมีปีกอย่างสมบูรณ์นะครับดังนั้นกลุ่มนี้ก็ เคลียร์คลัสเตอร์ที่ค่อนข้างรวมกันหมดออกเป็นกลุ่มๆได้นะครับก็จะเห็นว่าก็เอาเอฟเฟมอร์ล็อเทราชิปะคากับโอด n a าตมารวมนะครับกับมแมลงอีกหลายตัวเลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นปีกด้านในนะครับ e n d o p t e r i g o t a นะครับที่ได้ชื่อนี้เพราะว่า,มาแมลงในกลุ่มคลัสเตอร์นี้นะครับเขา จะไม่โชว์ปีกในช่วงลาว่านะครับจะไม่เห็นเขาโคงของปีกเลยนะครับคือถ้าจะเป็นนอนก็เป็นนอนอยู่ดังนั้นนะครับจะเริ่มเห็นปีกก็อาจจะเห็นเขาโคงในช่วงปิวป้าหรือดักแด้นะครับแล้วก็ค่อยเห็นปีกอย่างชัดเจนในช่วงโตเต็มวัยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เหมือนปีกแอบอยู่ข้างในนะครับเนาะแล้วก็ ไม่ให้เห็นเลยนะฮะจนกว่าเขาจะเข้าวัยที่เป็นบิวป้าหรือว่าอเดลฟอร์มนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะรู้จักแมลงกลุ่มนี้นะฮะอย่างเช่นผีเสื้อนะฮะรู้จักกันดีเนาะผีเสื้อตอนเด็กๆก็เป็นหนอนนะไม่เห็นเขาโครงว่าจะมีปีกได้เลยนะครับแต่พอเข้าดักแด้เริ่มเริ่มเห็นเขาโครงของปีกแล้วก็เป็นตัวเต็มใบก็บินนะครับด้วงอ่าด้วงอย่างเช่นบางคนรู้จักด้วงนอน,นกนะฮะที่บางแลบได้เลี้ยงตอนปีหนึ่งนะครับไม่มีปีกเลยตอนลาวานะครับแต่ว่าพอเข้าปิวป้า นะฮะอาดาวนี่จะอดาวนีวน่เห็นปีกอย่างสมบูรณ์เลยปิวป้าก็เริ่มแร่มเห็นเขาโครงของปีนะครับอ่าคราวนี้มาดูต่อนะครับเข้าสู่ปี2000นะครับเราลองมาดูนะฮะก็ใช้เกณฑ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใช้ไฟโลเจนีนะครับทำให้เกิดเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มด้วยนะครับกิ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันทางวิวัฒนาการด้วยนะครับแล้วนันข้อมูลตรงนี้นี่ประมาณปีหลัง2ปี2000นะครับความรู้ก็ทางด้านแมลงก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับความรู้ทางด้านโมเลกุลาก็เอามาช่วยทําให้เกิดการแบ่งกลุ่มกันะละเอียดขึ้นเราลองมาดูกันนะครับก็ไม่ต่างกับ2แบบแรกนะฮะก็คือเกณฑ์แรกที่ใช้ก็คือเรื่องของปีกนะฮะก็จะเห็นว่าเขาก็จะแยกกลุ่ม ที่ไม่มีปีกออกไปเลยนะครับเรียกรวมว่าเซจนโตมานี่ก็เป็นมแมลงที่ไม่มีปีกเลยนะครับพอมากิ่งนี้ก็คือมีปีกนะครับอ่ามีปีกเนี่ยนะครับก็ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มที่เหลือพารานตอตโลอบนะครับก็เป็นกลุ่มที่อ่าปรากฏให้เห็นปีกที่อกด้านหน้านะครับอกปล้องแรกนะครับ ก็แมลงเหล่านี้นะฮะเราเรียกว่า p a l i o d i c t y o p t e r a นะครับเป็นแมลงที่มีปีกครบปล้องอกนะฮะก็คือมีปีกอยู่3คู่นะครับคู่หน้าอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่ามันก็เห็นเขาโครงนะครับเสียดายที่ทั้งหมดในกลุ่มนี้สูญพันธ์หมดแล้วนะครับปัจจุบันเหลือแต่ฟอสซิลนะครับเนาะก็เกณฑ์นี้ดึงดึงเขากลับมานะครับแต่ว่าเรารู้จักเขาในฐานะของฟอสซิลนะครับครับคราวนี้มาดูแมลงที่เหลือบ้างนะครับ มากิ่งนี้นะฮะ,ะมีการปรากฏของพาราโนโตโลบใหม่นะฮะแต่เฉพาะในช่วงตัวอ่อนเท่านั้นนะครับบางช่วงนะก็ยกตัวอย่างเช่นพวกชิปะขาวนะครับก็อาจจะปรากฏลักษณะพาราโนโตโลบนะครับขึ้นมานะครับบางช่วงบางตอนนะก็จะเป็นแมลงโบราณนะฮะเอฟเฟมอลอปเทอร่ดนะครับคราวนี้ก็เข้าสู่กลุ่มปีกแบบใหม่เนาะนี่ออฟเทอนะครับปีกแบบใหม่นี้ก็จะเห็นว่าอามากิ่งแรกก่อนนะครับเป็นกิ่งที่ปีก ดัดแปลงนะครับเริ่มดัดแปลงไปเป็นแบบเทคมินานะครับน่าจะพอนึกปีกแบบเทคมินาได้นะครับก็เป็นกลุ่มตะกะแตนทั้งหลายนะครับปีกที่เริ่มมีรงขวัตถุหรืออะไรอยู่ในปีกนิดนึงนะครับนึกถึงปีกตะกะแต่หรือปีกของมแมลงสาบก็ได้อันนั้นเรียกว่าแบบเทคมินานะครับครับก็อ่าถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มที่อ่าอยูเมตาโบล,ลาก็คืออยู่แบบว่าแท้จริงเมตาโบล,ลาก็ เมตาโมฟอิสนะฮะเป็นกลุ่มที่พัฒนารูปร่างเมตาโมฟศิสที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับมากิ่งนี้ก่อนนะฮะยูเบทาวร่ากลุ่มที่1น,นะฮะก็คือกลุ่มที่ดัดแปลงปีกหน้าเป็นปีกแบบ h e m i อ l ลิทรานะครับอาจจะพอจำเลคเชอร์ที่แล้วได้นะครับ h e m i อ l ลิทราก็คือปีกที่ปีกปีกหน้าที่ส่วนต้นของฟอร์วิงเนี่ยนะครับมีความแข็งนะฮะ นะแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นเมมเบรนนะครับเป็นปีกแบบเฮมิอ e นะิลิทราซึ่งก็ปรากฏในกลุ่มพวกเฮมิทรา tera, หรือว่าเหรือเฮทารอบเทรานะครับในกลุ่มของมวลน,นะครับคราวนี้มาอีกทางหนึ่งนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของโฮโลเมตาโบลาโฮโลแปลว่าทั้งหมดเมตาโบลาก็เมตาโมฟอสิสก็คือเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบแท้จริงแล้วก็ชัดเจนนะฮะซึ่งก็สื่เป็นแมลงที่เรารู้จักนะครับอย่างเช่นถ้ามาตรงนี้นะฮะก็คือกลุ่มที่ดัดแปลงปีกหน้า ไปเป็นแบบอิลิทรานะซึ่งก็คือกลุ่มด้วงนะครับและก็กลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มที่ดัดแปลงปีกไปเป็นฮาลเทเรียนะครับอันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดละนะก็คือ,อลดรูปปีกบางคู่ให้เล็กลงนะฮะกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าฮาลเทเรียนะครับอาจจะเป็นปีกหลังนะฮะอย่างเช่นดิปเทรานะครับพวก อ่าแมลงวันทั้งหลายเนี่ยมแมลงวันยุงเนี่ยนะดิปเทรานะก็จะเห็นว่าปีกที่เหลือชัดๆของเขาคือปีกหน้านะครับใหญ่เป็นเมมเบรนใช้บินนะส่วนปีกหลังกลายเป็นเฮลเทรเรียนะครับเป็นตุ่มปีกเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ยังจําเป็นในการบินอยู่นะฮะทยาร์คาดว่ามันใช้ในการพยุงตัวช่วยในการแบบไอสเตเบลิเซอร์นะครับคือถ้าอ่าเด็ดทิ้งไปเขาก็บินบินไม่เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่มีการดัดแปลงปีกเป็นฮลเทรเรียก็คือ สเตปซิทรานะครับคนไทยเรียกแมลงปีกบิดอันนี้สเตปซิทราเนี่ยดัดแปลงปีกคู่หน้านะให้เป็น h ฮาเท r ร a นะฮะเล็กๆเ,เป็นกระป๋อนะครับก็ใช้ในการพยุงตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าหายไปมันก็คงบินได้ไม่คล่องนะครับโอเคเนาะก็จะเห็นว่า,าตลอดระยะเวลามาตั้งแต่ปี1 000, 8 000, 9, 000, นแปด0 0น0ก้าสองพันนะฮะการแบ่งแมลงยังไม่จบนะครับจริงๆในช่วงปี2010 กว่าวเนี่ยก็มีการแบ่งอีกแบบนะที่ซับซ้อนขึ้นนะครับเนาะแล้วก็คงมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็คงเอามาเพิ่มเติมต่อไปนะครับครับก็โดยภาพรวมนะฮะพวกเราก็จะได้เห็นแล้วฮะว่ามีการแบ่งกลุ่มแมลงนะครับออกเป็นออเดอร์นะครับก็ประมาณ29้าหรือ30ออเดอร์นะครับก็ขอเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกที่ทั้ง3มเกณฑ์เห็นตรงกันนะฮะก็คือกลุ่มแมลงที่ รูปทรงอาจจะยังโบลัมโบราณอยู่นะฮะปากยังไม่เจริญดีปีกก็ไม่มีนะครับกลุ่มแรกก็มาดูเลยนะครับกลุ่มโปรตูล่าไดพูล่าแลวก็คอเลมโบล่านะฮะสามสามออเดอร์นี้จัดเป็นมแมลงที่เก่าแก่นะฮะร,รูปทรงก็โบราณมากๆเลยนะครับบางไม่มีปีกทั้ง3ตัวเลยนะครับบางตัวไม่มีแอเทนาด้วยนะลองมาดูกันนะครับลักษณะรวมๆของ3ตัวนี้นะฮะก็คือ1ปาก อยู่ข้างในนะครับ entocnatus นะครับก็คือปากยังไม่ชัดนะถ้าเกิดพวกเราดูภาพจากใต้กล้องหรือภาพจาก EM จะเห็นว่าส่วนปากยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันยังเก็บอยู่ข้างในอยู่ฟิลส์รวมกันอยู่ข้างในนะครับอันที่2ไม่มีปีกนะครับตั้งแต่ออกจากไข่ไปจนถึงตัวเต็มใบแล้วก็หมดอายุไข่เขาไม่พัฒนาปีกนะครับไม่มีปีกนะฮะสามออเดอร์นี้นะฮะส่วนใหญ่ตัวเล็กนะฮะไม่ไม่เกิน1เซนนะฮะโดยประมาณ0 5ุถึง1เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ อนวดจะเป็นแบบแฟกเจรลัมนะครับหรือบางตัวลดรูปไม่มีเลยก็มีนะครับเดี๋ยวเยวจ้าโปรตูล่าเนี่ยจะไม่มีหนวดเลยนะแต่ตัวอื่นจะเป็นหนวดแบบเล็กๆเ,เป็นแบบแฟกเจอรลัมนะครับามาดูที่ขาบ้างทาซายมักจะเหลือแค่ปล้องเดียว3ตัวนี้นะครับปัจจุบันนะฮะถ้าเริ่มจากตัวที่1ก่อนโปรตูล่านะครับค่อนข้างหายากละนะครับในในพื้นที่มอชออนี้ยังไม่เคยเจอนะครับ อาจารย์เจอครั้งสุดท้ายที่อดอินทน์นะฮะตอนทําผลิตยาเอกนะครับมันติดมาในกับดักแบบพิทฟอร์นะครับเราต้องขุดหลุมดักมันนะครับเนาะก็เจ้าตัวนี้ก็จัดเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากแล้วนะครับในการศึกษาในประเทศไทยก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับโปรตูล่านะครับเดี๋ยวมีภาพดูกันในในนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวภาพโปรตูล่าจริงๆจะมานะครับตัวที่2ไดพูล่านะฮะไดพูล่าก็อ่าอันนี้พอพอจะเจอได้นะฮะตาม ดอยสุเทพนะครับตามในมอบางจุดโชคดีอาจจะดักได้นะครับนอก,ก็มี2หางนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแล้วก็ตัวสุดท้ายโดจะมีรูปโชนะโคลเลมโบลาหรือว่ามลรงหางดีดนะครับก็หาได้ไม่ยากนะครับในมอชอตรงโซนที่มีเศษใบไม้เยอะๆนี่อาจจะโชคดีแล้วก็ดักได้นะครับตัวเขาเล็กแค่นั้นเองนะแต่ว่าในมอชอน,นี้มีนะครับในพื้นที่มอชอพื้นที่ที่มีป่าสมบูรณ์นี่มีอยู่แล้วนะครับครับก็ องวันนี้ทําความรู้จัก3ออเดอร์แรกกันนะครับัวเดอร์ที่1นนะครับโปรตุรานะครับตัวที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วในปัจจุบันนะครับเนาะก็ฝรั่งเรียกรวมว่าโปรตูแรนนะครับคนไทยเรียกชื่อเซียนนมนะฮะชื่อแปลกดีนะครับชื่อของเขามาจากคําว่าโปรที่แปลว่า1แปลว่าแรกนะครับเอราแปลว่าหางแล้วก็เขามีส่วนหางนะครับออกมาอันเดียวนะครับครับก็ถือว่าเป็นแมลง รุ่นบุกเบิกเลยนะครับรูปทรงโบรัมโบราณมากนะครับปากเป็นรูปโคนนะครับโครงสร้างปากเนี่ยไม่ไม่เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าเก็บไปข้างในหมดนะฮะไม่แยกไม่ออกเลยลาบร่มลาบเบี่ยมแมนดิเบิลนักซีลานะครับเนาะเพราะว่ายังไม่เจริญนะครับหนวดกับตายังไม่มีเลยซ้ํานะครับเนาะอเทน่ายังไม่มีนะครับตาก็ยังไม่ไม่เจริญนะครับเขาใช้ ในบางสปเชีย์เขาใช้ขาหน้าแทนเอเทน่านะครับมาเลยต้องยกขาหน้าตลอดเวลานะครับก็มีปล้องประมาณ9ปล้องนะครับอาจจะอยู่ในช่วง9ก้าถึงสิบสองนะครับก็าหาค่อนข้างยากละนะถ้าไม่เจอในบนดอยยอดดอยสูงสูงนะฮะเย็นๆนะฮะก็อาจจะเจอในถ้ำนะครับก็ให้ดูบางแฟมิลีนะครับอ่า geocentomidi นะครับตัวนี้ก็ตัวค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ โปรง่ปรงใสๆนะครับมีระบบเทคเคียร์นะครับเป็นเป็นท่อลมนะครับมีระยางที่ท้องนิดๆหน่อยๆนะโผล่มาบางตัวบางสปีชีส์เขาก็โผล่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่1น,นะครับแฟมที่2โปรเทนโตมิดี้นะครับตัวนี้ไม่มีเทคเคียร์นะครับอา,อาจจะมีระยางที่ท้องนะครับอาจจะแต่ว่าจ,จะมีแค่ ป้องที่2นะครับแล้วก็จุดสําคัญก็คือ,อเขาใช้เรื่องของร่องที่บริเวณกลางหลังในการแยกเนชะ่นว่าม,มีบริเวณแอฟโดเมนเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวสันที่เป็นปล้องๆนะกระจายอยู่ทุกปล้องเลยนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะฮะอัซซีเรนโตมิดีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเทเคียนะครับไม่มีระบบถุงลมนะครับมีลักษณะสำคัญคือ,อมีท่อออกมา1 หนึ่งปล้องนะครับมีท่อมานิดนึ่งนะฮะแล้วก็มีรอยบากเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับมีร่องขวางนะครับแต่ก็บารั้งมีถึง2ร่องนะครับที่บริเวณเอบโดเมนะครับอันนี้ก็เป็นบางแฟมิลี่ในโปรตูล่านะครับก็จัดเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากนะครับรูปทรงโบราณน,นะครับในการศึกษาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้อยนะครับ อาจเจอประมาณ11ชนิดในไทยนะอาจจะอัปเดตขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตามตามข้อมูลที่มีนะฮะตับตาการค้นคว้าในโปรตุราในประเทศไทยนี่ก็ยังศึกษาน้อยอยู่นะครับที่ที่พอจะเจอเขาได้ก็คงต้องเป็นในป่านะครับที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปยุ่งมากนะครับป่าสูงสูงนะความสูงเรือรับน้ำทะเลเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สูงๆก็อาจจะมีโอกาสเก็บเจ้าตัวนี้ได้นะครับ ครับต่อมาออเดอร์ที่2ของแมลงละนะครับเราต้องเรียนรู้แมลงทั้ง30ออเดอร์เลยนะครับตัวที่2ไดพูล่านะครับไดก็แปลว่า2นะครับอ่าก็ชื่อก็มาจากไดสองเอราเทลก็คือเจ้าตัว2หางนะครับครับเจ้าตัวนี้ยังพอเจอไดในในพื้นที่ในมอชอยู่นะครับเพราะว่าอ่าหาไม่ยากนะครับนอกกระจายตัวอยู่ตามอ่าเศษซากใบไม้นะครับถ้ากองเยอะๆนี่ลองเอากับดัก พิทฟอร์เอาอะไรไปเก็บดูเนะี่ยอาจจะโชคดีได้ตัวอย่างนะหรือว่าเอาคุยดินเข้ามาส่องดูดินที่เต็มไปด้วยใบยไม้เน่าเสียเนี่ยนะครับก็จะเจอได้นะครับครับก็ลักษณะของออเดอร์นี้ก็ตามชื่อเลยนะครับมีสองหางนะครับตามชื่อของเขาตายังไม่พัฒนานะครับแต่เริ่มมีแอนต์เเนาแล้วนะครับดังนั้นอ่าเขาเขาไป ไกลกว่าเจ้าโปรตุลาขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับก็มีนวดนะครับมีแอนเทน่าชัดเลยนะครับแอนเทน่าก็จะมีความยาวมีลักษณะที่คล้ายๆกับตัวหางสองหางของเขานะครับแล้วก,ก็รูปร่างก็เลยเกิดเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับท้องมีอยู่10ปล่องนะครับปากเป็นแบบกัดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจริญมากเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้เห็นเป็นลาบรัมลาบเบียมแม็กซิล่าเนะี่ยยังไม่ชัดนะครับ มาดู Family ที่1น,นะฮะเอาเจ้าตัวอย่างบาง Family ในออเดอร์เดปูล่านะครับจะพิจิดีนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นแฟมที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ออร์ยางข้างหลังเนี่ยไปเป็นลักษณะไข่ครีมนะเป็นฟอสเซตนะครับก็อันนี้ก็โดดเด่นนะครับลักษณะพิเศษนะฮะตัวที่2องอแคมโพดีดีนะครับอันนี้ก็ เซอร์ไซ uh, เนี่ยไม่ได้เป็นครีมละเป็นลักษณะเป็นเส้นแบบชัดเจนนะครับแล้วก็แยกออกเป็น2อันชัดเจนนะฮะสนโนดก็เป็นฟิลิฟอร์มอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หนวดกับเซอร์ไซหางเนี่ยขนาดไล่ๆกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่พอจะเจอได้นะเคยเห็นในมอชอบ่อยอยู่นะครับแคนโพเดียดีนะครับตัวที่3อนาจาพิจิดีนะครับเจ้าตัวนี้ส่วนเซอร์ไซ หดสั้นลงนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับสั้นกว่าแอนต์เนนานะครับเอาแอนต์เนนามาเทียบนะครับนอกตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยเซอร์ซส์ย,ยาวกว่าแอนตนะ์เนนแต่ว่าเจ้าตัวนี้แฟมนี้เซอร์ไซสสัส้นกว่านะครับเซอร์ไซก็จะหดขนาดเล็กลงนะครับครับมีเข็มอาจจะมีลักษณะเข็มที่บริเวณป้องทองนะป้องทองแต่ป้องหนึ่งถึงเจ็ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดศึกษาละเอียดจนถึงส่วนหนวดของเขาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า แหนดของเขาประกอบไปด้วยขนนะฮะเราเรียกว่าไรโคโบเทียนะครับก็เป็นลักษณะอ่าที่เป็นขนออกมาจากหนวดนะช่วยในการรับสัมผัสนะครับนนเยเฉพาะหนวดปล้องห้านะก็จะมีอะไรที่พิเศษนิดหน่อยนะครับในกลุ่มนี้นะครับอีกแฟมหนึ่งนะฮะโปรแคมโพดีดี้นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวอื่นนะทรงก็ประมาณนั้นนะเซอร์ไซก็จะสั้นกว่าหนวดนะครับแล้วก็อาจจะมีเข็มนะที่บริเวณป้องทองนะแล้วก็อันนี้เป็นภาพถ่ายของ อาจรโคโบเทรียนะจะอยู่ที่บริเวณปล้องที่3นะครับนะคนรับสมัมผัสนะครับก็ในกลุ่มอัทโทพอ์เองนะฮะขนแบบนี้ก็เจอในพวกแมงมุมด้วยนะครับก็ทําให้เพิ่มประสาทรับสมัมผัสให้พวกอัทโทพอ์นะครับครับตัวที่3นะครับมาสู่ ออเดอร์คอเลมโบลานะครับตัวนี้ก็หาไม่ยากนะครับในมอชอก็มีนะครับฝรั่งเรียกสปริงเทลนะเพราะว่ามันมีคนไทยเรียกแมลงหางดีดนะเพราะว่ามันมีโครงสร้างสำคัญที่อยู่บริเวณท้องนะฮะทำหน้าที่ดิดเขาได้นะครับจริงจริงชื่อของเขามาจากคาว่าคอที่แปลว่ากลูหรือว่ากาวเอมโบลาที่แปลว่าลิมนะครับเพราะว่าเจ้ากลุ่มนี้นะครจะมีลักษณะคล้ายๆลิมยื่นออกมาจากท้องนะฮะแล้วก็มีความเหนียวเหนียวนะฮะเพราะว่า เจ้าตัวยื่นเนี่ยนักวิศากก็ต้องสมมติฐานไว้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับออสโมเลกูเลชันนะครับดังนั้น,นก็จะมีความเหนียวยวความเป็นน้ำาอยู่บริเวณที่บริเวณที่ยื่นออกจากอกนะเป็นริมนะครับโครงสร้างตรงนี้มีชื่อนะครับเราเรียกคอโลฟอร์นะครับนะค้ามานิดหนึ่งนะครับนะดังนั้นนะฮะเอามาเริ่มเลยนะคอเลมโบลาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่เด่นนะครับ เด่นก็คือหางดีนะครับเฟอร์คูล่านะครับจะอยู่ที่อาอาจจะมาพับเก็บอยู่ที่ประมาณอกป้องที่4นะครับแต่ว่าหางดีดเนี่ยไม่ได้มีในทุกแฟมนะครับดังนั้นจริงๆอ่าก็เป็นลักษณะที่อาเด่นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกแฟมคอเลมูลานะครับต้องอันนี้นะครับอันที่2คอโลฟอร์นะครับคอเลมูลาทุกตัวมีคอโลฟอร์นะครับเป็นริมที่อยู่ที่อกนะครับชื่อของเขาเรียกว่าคอโลฟอร์แล้วก็อ่าตั้งสมมติฐานว่า ทำหน้าที่กับการ osmoregulation ใช้ดูดน้ำใช้ควบคุมน้ำนะฮะบ,บ้างนะครับเจ้าตัวนี้เริ่มเริ่มมีตานะครับเริ่มมีตาชัดเจนนะครับเป็นโอมาทีเดียแต่ว่าเป็นแบบเล็กๆนะฮะมีแค่8โอมาทีเดียนะครับแต่บางสปีชีส์อของคอริมบล่าก็ไม่มีก็มีนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเป็นแมลงกลุ่มแรกและที่เริ่มมีมีการสร้างโอมาทีเดียนะเพื่อช่วยในการรับแสงนะครับหนวดก็ยาวชัดเจน1คู่ ปากปัจจุบันเจอแบบดูดและก็กัดนะแต่ว่าก็ยังไม่ออกมาชัดเจนนะครับเพราะว่ามันฝังอยู่ในปากน่านะเป็นเอนท็อกนาตานะครับครับก็แฮมบิแทหรือว่าที่อยู่ของเขานะก็คืออาตามเศษดินเลยนะครับตามแปลงผักก็มีนะครับในในเมืองนอกบางตัวเป็นเป็นศัตรูนะครับเป็นศัตรูของพืชก็มีนะครับก็เป็นมแมลงที่ไม่ได้พบอ่ายากจนเกินไปนะครับ แล้วก็ในมอชอก็เจอบ่อยครั้งนะครับอันนี้ก็หน้าตาของเขานะเอาแฟมที่1ก่อนเป็นแฟมที่ต้องเรียกว่าเจอบ่อยที่สุดด้วยนะครับแล้วลักษณะก็เป็นโครงสร้างของคอเลมโบลานะครับอย่างชัดเจนเราเห็นนวดนะฮะมีนวดละเริ่มมีตาละขาสามคู่ชัดเจนนะฮะแล้วก็สัพันธ์ที่สุดมีเฟอร์คูล่าหรือว่าหาง,หางเบอร์สเลอรกระโดดนะอันนี้ก็ถ้าไม่ใช้มันก็จะดีดออกมานีแต่ว่าถ้ามันเตรียมสแตนบายเนี่ยมันจะพับเก็บกัดเอาไว้ที่ท้องนะพอศัตรูมามันก็ดีดเลย ตัวมันก็จะสามารถหนีได้ชั่วคราวนะครับหนีจากผู้ล่าหรือว่าหนีจากการรบกวนอื่นๆนะครับครับก็ลักษณะโด,ดยทั่วไปก็คือแอฟโดเมนนะครับเอฟโดเมนค่อนข้างโตเลยนะครับท่อแรกป้องแรกใหญ่เจริญดีนะครับหางดีเจริญดีนะครับเฟอร์คูลา่าหรือว่าหางดีก็เจริญดีนะครับป้องท้องนะครับป้องท้องป้องที่4ค่อนข้างยาวใหญ่ชัดเจนถ้าเทียบกับป้อง3หรือ2หรือ1 นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเอ o ทอร์โม ID ดีนะครับต่อมาไอโซโตมีดีนะครับไอโซโตมีดีนี้ก็เป็นคอเลมโบลาที่ไม่มีหางดีนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีโครงสร้างไว้สําหรับดีดนะตัวมันก็จะตันๆธรรมดานะครับตัวก็จะเป็นทรงของแมลงตัวยาวนิดหน่อยนะป้องทองชัดเจนขาชัดเจนนะครับหกข้างนะครับหนวดชัดเจนนะครับตาก็มีละนะครับ เขาติดที่ยังไม่มีเฟอร์คูล่านะครับหางที่ใช้ดีดเนี่ยไม่มีในตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูคาแรคเตอร์ของปล้องทองนะฮะขนาดไม่ต่างกันมากนะครับปล้องทองมีความกว้างเท่าๆกันนะครับอ่าสมินทูรีดีนะครับอันนี้อีกแฟมหนึ่งนะฮะก็เคยเจอบ้างนะครับจากเศษซากดินในมมชอนะครับครับเจ้าตัวนี้ดัดแปลงส่วนของ ร่างกายให้มันมีลักษณะกลมกลมนะครับคือป้องท้องป้อง4 5 6ห้าเนี่ยฟิวส์รวมกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําให้เกิดเป็นป้องท้องกลมกลมแบบนี้นะครับอกป้องแรกเจริญค่อนข้างดีนะครับเป็นที่ตั้งของขานะครับหางดีดมีนะครับเจริญดีนะแล้วก็หนวดค่อนข้างยาวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอเลมโบล่านะครับสเปนทูริเดที่พอจะเจอได้นะครับครับและก็เข้าสู่ตัวที่4เลยนะครับไทแซนูรานะฮะเจ้าตัวนี้ แม้ว่าจะเป็นมแมลงที่ไม่มีปีกนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมแมลงรุ่นใหม่นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ปากเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับนอกก็มาจากคําว่า b r i s t e r tail นะฮะไทแซนแปลว่า b r i s t e r เออรแปลว่า tail นะเพราะว่าบริเวณหางของเขาเนี่ยก็จะมีจะมีหนามมีอะไรออกมายื่นออกมานะครับแล้วก็นับได้3อันนะครับครับก็3อันนี้นะฮะ สองอันข้างๆเราเรียกเซอร์ไซนะส่วนตรงกลางเรียกว่าคอร์ดอลฟิลาเมนนะครับดังนั้นก็เลยคนไทยเลยเรียกว่า,มาแมลงสามห่างนะเพราะว่าหรือว่า,มาแมลงสามง่ามนะเพราะว่าส่วนหลังเนี่ยมีมีสามชิ้นนะครับดวงตานะครับอาจจะพัฒนาในบางสปีชีนะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับบางตัวก็มีโอเซลล์มาตัวก็ไม่มีนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือร่างกายของเขาจะปกคลุมไปด้วยสเกลนะครับอันนี้ก็ที่พวกเรารู้จักก็พวกมแมลงกะปีนะ่ะอยู่ตาม หนังสือเก่าๆหรือเศษดินเก่าๆนะครับบางครั้งเราเปิดหนังสือเก่าๆมาเห็นวิ่งอยู่อาจจะตัวนี้แหละนะครับอยู่ตามที่ชื้นแฉะตามซิงค์ตามมุมอับของบ้านก็อยู่ได้นะครับขับเรื่องแฟมที่1ก่อนนะครับเราอารู้จักบางแฟมของเขานะฮะเลปิดโดไครชีดีนะครับเจ้าตัวนี้ก็ต้องดูลึกถึงท่าท้ายนะครับมี5้าปล้องนะฮะสเกลไม่มีแต่มีตาเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตามคีย์นะครับ อ่าแฟมที่2มันก็ยังอยู่ในทรงเดิมอยู่นะฮะเลปิสมาติดีนะครับอ่าทาซายเยอะขึ้น3-4ปล้องนะครับร่างกายเริ่มมีสเกลนะแล้วก็คอมเพล e ไอเริ่มปรากฏให้เห็นนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่านิโคลเลตทีดีนะครับก็ทาซายมีเยอะนะฮะสามนะครับ3-4ปล้องสเกลไม่มีนะครับตัวจะจะไม่มีเก็ดนะครับคอมเพล e ไอก็ไม่มีนะครับอ่ามี คอดอลฟิลเมนต์นะฮะแล้วก็เซอร์ไซน์นะเซอร์ไซน์ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับส่วนส่วนปล้องคอดอลฟิลเมนต์นีดอาจยืดออกมานิดนึงนะครับอันนี้ก็ตัวค่อนข้างใส่นิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็เป็น4อันดับแรกนะครับแมลงที่ค่อนข้างโบราณนะครับรูปร่างไม่มีปีกเลยนะครับเนาะไทซซนูล่านี้ก็น่าจะน่าจะขึ้นมาใกล้ๆกับกลุ่มที่แมลงมีปีกละนะครับเนาจำลักษณะสามหางไว้เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่กลุ่มต่อไปนะครับ ชีปลาขาวนะครับออเดอร์เอฟเฟมอร์ลอทออเดอร์ที่5แล้วนะครับเรียกเม y f ฟลายนะครับคนไทยเรียกชีปลาขาวนะครับชื่อของเขามาจากคําว่าเอฟเฟม r ร l แปลว่าชั่วคราวนะครับสั้นๆนะชอตเดย์ Day, นะครับเทอร่าแปลว่าปีกนะครับได้ชื่อนี้มาเพราะว่าวัยตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยใช้เวลาบนโลกบนพื้นดินนะครับแค่ไม่กี่วันนะบางตัววันเดียวเท่านั้นนะครับนะขึ้นมาจาก ในน้ำนะฮะพอเป็นตัวเต็มวัยใช้ชีวิตแค่วันเดียวหาคู่ผสมพันธุ์แล้วก็หมดอายุไข่นะครับดังนั้นก็เลยได้ชื่อว่ามแมลงที่อายุอาจจะสั้นนิดนึงในว,วัยดั u l t นะฮะครบับก็จัดเป็นมแมลงที่ปีกแบบโบราณนะครับถ้าดูตามการแบ่งนะฮะก็คือเขาเป็นพวกปีกแบบเก่านะครับเส้นปีกเยอะเซล์ปีกเยอะพับเก็บได้แค่แบบง่ายๆนะก็คือพับก็พับขึ้นเป็นกระโดงหลังแค่นั้นแนะนะหะหักงอไม่ได้มากกว่าน,นี้นะครับลักษณะเสริมอื่นๆก็ ปีกจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับปีกหน้าในสามเหลี่ยมนะปีกหลังก็อ่าก็เป็นดูคล้ายๆเกือบรูปทรงสามเหลี่ยมอย่างชัดเจนนะครับสองปีกมีครบพับได้แบบง่ายๆนะครับคอร์อดอฟิลเมนต์อาจจะมีสองหรือสามนะครับก็เอฟเฟมอร์ฟอลากับทสเซนูล่าเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าลักษณะาการมีอ่าเซอร์ไซ์แล้วก็มีคอร์ดอฟิลเมนต์ตรงกลางที่บางตัวนี้สามมีสามอันเลยนะครับ จ้ตัวนี้ตาค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะตัวผู้นะครับมีตาประกอบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเอาไว้ใช้ในการมองเห็นนะครับมีหนวดแบบชิตาชีสเล็กๆนะครับบางตัวก็มีสเกลค่อนข้างชัดเจนอยู่ที่ลำตัวนะครับอันนี้ก็เป็นชิปประขาวนะครับครับก็บางปีนักศึกษาก็พอจับได้เอามาส่งได้นะครับมาดูก่อนนะครับว่ามีแฟมอะไรบ้างนะครับก็เทียบเอาจาก ประสบการณ์ที่เจอในมอชอนะครับเนาะแฟมที่1เป็นแฟมที่เจอเยอะที่สุดนะครับในในพื้นที่อ่ามอชรแล้วก็ดอยสุเทพแบททีดีนะครับเนาะก็เป็นชีป,ประขาวตัวไม่ค่อยใหญ่นะตัวเล็กๆนะฮะเจอได้ทั่วไปเลยนะเป็นเป็นถ้าจะเป็นคอมมอนแฟมิลี่เลยที่เจอในแหล่งน้ําได้หลากหลายที่นะครับเป็นชีป,ประขาวที่ค่อนข้างอดทนนะครับบางตัวมีแค่2หางนะครับเนาะก็ถ้าถ้าเจอ ชีปกระขาตัวเต็มใบมี2หางก็ค่อนข้างมั่นใจเลยเป็นแฟมแบทิดีนะครับแต่ว่าบางจีนัสหรือว่าบางสปีชีของแฟมนี้ก็อาจจะมี3ามก็มีนะครับปีกหน้าค่อนข้างกลมนะไม่ได้เป็นเหลี่ยมเท่าไหร่นะครับปีกปีกคล้ายๆคล้ายๆทรงแบงปออ่ะนะเขาเขาเป็นพี่น้องกันกับแบงปอในวัฒนาการใกล้ๆกันนะครับปีกไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมอย่างชัดเจนนะปีกค่อนข้างเป็นทรงกลม นะครับปีกหลังเล็กมากนะครับลดรูปนะฮะหรือว่าอาจจะเน็บซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังพอติดตามโครงสร้างปีกหลังได้นะไม่ได้หายแบบหายไปแบบกลายเป็นฮอเทเลียเนี่ยยังยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะเล็กแล้วก็แปะติดกับปีกหน้าอยู่นะครับครับคอร์ดโฟลเต์พูดแล้วนะครับว่าถ้าไม่3ก็2นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวต่อมานะครับเฮปตาเจนีีดีนะครับตัวนี้ ครับก็มีองค์ประกอบไม่ต่างกับตัวแรกนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนกันนะฮะทรงปีกอาจจะเริ่มต่างนะเจนว่ามีปีกปีกหลังค่อนข้างชัดหน่อยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดไล่สักะตามคียเลยก็คืออันที่หนึ่งนะฮะตาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างอยู่กันแยกนะครับอยู่คนละด้านของหัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเริ่มมีการใช้โอเซลลน์นะฮะตาเทียมอยู่ระหว่างตาประกอบนะครับก็ใช้ในการนําแสงนะครับเพราะว่าการที่เขา ด้วยที่มีอายุช่วงตัวเต็มใบแค่วันเดียวนะแล้วก็ต้องใช้วันเดียวนั้นให้คุมในการหาคู่นะแล้วก็ตัวเมียต้องวางไข่ให้ได้ภายในหนึ่งวันหรือสองวันนะดังนั้นโครงสร้างสําคัญนะฮะที่อยู่ในมแมลงนะฮะแล้วก็ดีเทคแสงได้ดีที่สุดก็คือออเซไลน์นะครับตาเทียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมแมลงอีกหลายๆตัวก็จะมีโครงสร้างนี้นะฮะเสริมขึ้นมานะับนอกเหนือจากการมีตาประกอบแล้วนะครับ ลักษณะอื่นๆที่เหลือตามคียก็เขาต้องมาเช็คทาไซนะทาไซก็ค่อนข้างยาวเลยนะฮะทาไซในยาวกว่าที่เบียร์อีกนะครับก็เป็นอีส,สสาะหนึ่งที่โดดเด่นหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะมีเส้นปีกนะครับอันนี้อาจจะเริ่มดูยากนะครับนอกามีการเชื่อมของเส้นปีก ic, คิวบิกอ่าคิวบิตัสนะฮะนอกคิวบิทอลอินเตอร์คาราลีเนี่ยเชื่อมเข้ามานะเป็นส่วนของคิวบิตุสนะครับ อีกตัวหนึ่งนะฮะเลปโตฟลิบีดีนะครับตัวนี้ก็อาจจะพอเจอได้นะฮะเนาะตาค่อนข้างห่างกันใหญ่อย่างชัดเจนนะครับเส้นปีกก็มากขึ้นนะครับเนาะก,ก็ขาหน้าค่อนข้างยาวโดดเด่นเลยนะครับอันนี้สําหรับเจ้าอ่าตัวนี้นะครับเบลมาที่แฟมที่6แล้วนะครับโอโดนาตา้านะครับอันนี้ก็เป็น พี่น้องกับเอฟเฟมอลัพเทราเมื่อกี้นะครับออโดนต้านี้น่าจะเป็นหนึ่งในมแมลงที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในมแมลงที่พวกเราสามารถจับมาส่งได้นนะดังนั้นก็อนอันหมายตัวนี้ไว้เลยนะครับมแมลงปอนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะฮะเดมเซลฟลายนะครับอันนี้มแมลงปอเข็มนะครับดังนั้นก็ออโดนตน้านี่ก็จะมีมะแมลงแยกได้อีกเป็นแบบ2งกลุ่มนะ,มะแมลงปอธรรมดากับมแมลงปอ,อเข็มนั่นเองนะครับ โอดดนโตมาจากคาว่าฟันนะฮะเพราะว่าความแข็งแรงของอเขี้ยวของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับเป็นพรีเดเตอร์นะฮะนาะโดยเฉพาะเป็นตัวเต็มวัยนี้ก็เป็นพรีเดเตอร์ที่ล่ายุงล่า,มาแมลงอื่นๆเป็นกินเป็นอาหารได้เลยบินโฉบดักกินได้เลยนะครับเนกกาะก็เป็นมแมลงที่ อยู่คู่โลกมานานแล้วนะครับในอดีตในโบราณก็มีแมลงปอนะใหญ่คนนี้อีกนะแต่ว่าปัจจุบันเหลือแต่ไซส์ขนาดเล็กๆนะครับครับก็ลักษณะสาําคัญคือปีกแบบโบราณน,นั่นเองนะครับปีกแบบง่ายๆนะครับเส้นปีกเยอะเซลล์ปีกเยอะพับเก็บได้แค่พับขึ้นลงเฉยๆนะครับทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับลักษณะเสริมอื่นๆหัวและก็แอบโดมเมนเจริญค่อนข้างดีเฮดกับทอแรกนี่เขาเจริญดีเลยนะครับ านะฮะค่อนข้างใหญ่นะครับนกแมลงปอเนี่ยจะเป็นผู้ล่าแล้วก็ใช้สายตาในการล่าเหยื่อดังนั้นส่วนของตาเนี่ยใหญ่นะครับขณะที่หนวดเล็กลงเล็กมากนะเป็นชิดาเชียสเล็กๆนะฮะนิดเดียวนะครับอกป้องหน้าเล็กนะครับอกป้องหลังใหญ่นะฮะเพราะว่ารองรับการทํางานของปีกหน้าแล้วก็ปีกหลังนะครับแล้วก็ส่วนท้องนี่พิเศษนิดนึงดมเอนของมแมลงปอเนี่ยจะ,จะค่อนข้างเป็นลำยาวนะครับ จะไม่ไม่อ้วนมากเท่าไหร่เหมือนแมลงอื่นครับเหมือนที่เกริ่นเมื่อกี้นะครับว่าปัจจุบันแมลงปอนะครับแบ่งออกเป็น2องสับออเดอร์นะครับที่1ก็คืออน,นิซอปเทรานะครับหรือว่าแมลงปอที่เรารู้จักกันดีนะแมลงปอทั่วไปนะถ้าเกิดไปเดินอ่างแก้วก็จะเจอเขาบินไปบินมานะครับก็เป็นแมลงปอที่เรารู้จักนะครับลักษณะของอนิซอปเทราหลักๆนะครับก็คืออันที่1ตาค่อนข้างใหญ่นะครับและ าบางครั้งก็ติดกันเลยนะฮะตา2ตาเนี่ยนะฮะมีส่วนต่อนะครับหรือว่าถ้าห่างกันก็ยังโคนก็อาจจะเชื่อมกันอยู่นะครับดังนั้นก็คือพูดง่ายตาก็ค่อนข้างอยู่ชิดติดกันมากๆเลยนะครับข้อที่1อันที่2นะฮะดูปีกปลายกับโคนนะฮะไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะก็คือมีความกว้างนะครับปลายปีกส่วนปลายปีกกับส่วนโคนปีกเนี่ยนะครับก็มีความกว้างใหญ่นะครับที่พอๆกันนะครับ อ่าแล้วก็บครั้งก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะปีกหลังนี่เป็นสามเหลี่ยมค่อนข้างชัดหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวที่บอกเขาเป็นมแมลงโบราณนะฮะก็พับปีกแบบง่ายๆเท่านั้นนะครับอ่าเจ้ามแมลงปอแบบธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดตอนพักนะฮะให้พวกเราสังเกตในเผื่อบางคนไปอ่างแก้วนะฮะเรื่องของการพับปีกนะครับก็คือเขาก็พับแบบง่ายๆถ้าเป็นมแมลงปอธรรมดาก็วางไว้เฉยๆนะครับนะเสร็จแล้วพอมันบินมาค่อยกระพือปีกนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูมาแมลงปอเข็มบ้างนะฮะก็จะ suborder ไซกอเทอราก็มาดูลักษณะที่ต่างจากกลุ่มเมื่อกี้ก็คืออันที่1ตาค่อนข้างห่างนะครับก็คือแทบจะอยู่คนละด้างของหัวเลยนะแล้วก็มีอ่าส่วนกลางี่กั้นอยู่นะครับบางตัวก็โอ้โหห่างกันเลยนะส่วนกลางใหญ่ๆก็มีนะบางบางตัวนะครับอันนี้ลักษณะที่1ที่ต่างจากอันนี้ซอบเทราอันที่2ปีกนะครับอันนี้ปลายกว้าง โคนแคบนะครับจะเห็นว่าส่วนโคนที่ติดลำตัวเนี่ยแคบกว่ามากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต่างจากอันทซับเทอร์ดานเมื่อกี้นะครับก็เขียนตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าส่วนของเพิ่มเติมก็อย่างเช่นส่วนอ่าอฟโดเมนนี่ค่อนข้างยาวบางนะฮะเป็นเป็นหลอดทข้งๆยาวเลยนะครับแล้วก็รูปร่างร่างกายโดยรวมของเขาเนี่ยค่อนข้างบอบบางตัวเล็กๆนะครับส่วนปีกก็ยังพับไม่ได้เหมือนเดิมนะก็ได้แค่กระพือเฉยๆนะครับ อาจจะตัวนี้นะฮะถ้าตอนพักมักจะพับปีกแบบตั้งขึ้นน่ะนะครับไม่แผ่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ทําให้เซกอปเทราต่างจากอัน,นิซอปเทรานะครับครับเราลองมาดูกันนะฮะสมาชิกของมแมลงปอนี่มีหลายเยอะเลยนะครับบางตัวก็อาจจะเป็นตัวที่พวกเราหาและเอามาส่งได้นะครับดังนั้นเราลองเรียนรู้เจ้าแมลงปอทีละแฟมกันนะครับอแฟมที่ อยู่แถวๆนี้นะครับอันตัวนี้หนึ่งกัมฟิดีนะครับกอมฟิดีก็เป็นแมลงปอขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีลักษณะสําคัญก็คือปีกนะฮะปีกหน้าปีกหลังนะฮะก็มีความยาวมีรูปทรงที่มันเหมือนกันนะครับเห็นเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับครับลักษณะสําคัญของกอมฟิดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่หัวนะครับก็คือ ตาของเขาจะค่อนข้างแยกออกจากกันนะครับตาจะอยู่คนละข้างของหัวเลยนะครับมีส่วนของศีรษะบังกั้นอยู่นะครับคราวนี้ลองมาดูนะฮะก็มีลักษณะสําคัญก็คือปีกนะครับเจ้าเ r e ส s วนนะฮะจะอยู่หลัง t e สติ t i g m านะครับเส้นปีกนะฮะเส้นปีกเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะก็จะมีมีลักษตัวอย่างให้ดูหน้าต่อไปนะครับเนี่ยครับอ่านี่คือ พวกบริสเ e นนะครับบร t สเบนคือเส้นที่ต่อจากเ e r o สติกมาออกมานะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นี่ก็เห็นบริสเบนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับมีมี e ร t สเบนอยู่ที่เทโ o สติกมานะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเส้นบร t สเบนอยู่ตรงนี้นะครับต่อมา Family h n d d ดีนะครับเอชดี i, h ก็ไม่ต่างก,กันกับกลุ่มเมื่อกี้นะจัดเป็นแมลงปอค่อนข,ข้างใหญ่เหมือนกันนะครับปีกแบบสามเหลี่ยมนะครับ มีบรสเวนเหมือนกันนะฮะเส้นเวนที่เชื่อมกับเทโร o สติกบ้านะครับแต่ต่างจากคอมโฟดี้ตรงที่ดวงตาของเขาจะติดกันนะครับฝรัังเรียกว่า eye touching นะครับก็คือตาซ้ายตาขวานี่มาชนกันเลยนะครับนก,ก็ที่เหลือเป็นลักษณะอื่นๆอาจจะดูสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับค่อนข้างเหมือนกันก็คือชี้ออกไปทางปลายปีนะครับเดี๋ยวจดจำลักษณะนี้ให้ดีเพราะว่าจะถูกใช้ในการจำแนก หลาย Family เลยนะครับครับตัวต่อมา l i b e l ลลนะครับหนึ่งใน Family ที่เจอได้ในพื้นที่มชนะครับครับก็คล้ายๆ h ้ d นะครับแต่ว่าเริ่มมีความแตกต่างนะครับอปีกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับตาค่อนข้างใหญ่โตนะฮะชิดติดกันนะครับแต่ความต่างก็คือ ทราแองเกิลนะครับเนาะเส้นปีกตรงนี้นะครับปีกหน้าชี้ลงนะฮะปีกหลังชี้ไปทางปลายปีกนะครับเนาะดังนั้นตรงตัวนี้ต้องขี์จะขี่ตัวนี้ต้องใช้เส้นปีกช่วยนะฮะแล้วก็ตรงแอนนาลลูมเนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆทรงเป็นคล้ายรองเท้าบูทนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปของ d ิเบลลูรีดีนะครับก็จะเริ่มต่างจากเอชีดีเมื่อกี้นะครับครับถัดมานะครับเราลองมาดูแมงปอเข็มบ้างนะครับแมลงปอเข็มนะครับหรือว่า คารอบเทอริจีดีนะครับครับก็รูปร่างบอบางนะครับตัวเล็กกว่านะครับปีกหน้าปีกหลังเหมือนกันนะครับปีกหน้าปีกหลังถ้าเป็นเดมเซลไฟล์ ile, หรือว่ามแมลงปอเข็มหรือมแมลงปอน้ําตกเนี่ยปีกหน้าปีกหลังนี้จะมีรูปร่างขนาดที่แบบใกล้กันมากเลยนะครับดูดูภาพนี้นะจะไม่ต่างกันมากนะครับลักษณะสําคัญของกลุ่มนี้คือเขาดูครอสเว้นะครับก็คือเส้นนี้นะฮะ แอนตีโนดอลครอสเวนนะก็คือเส้นครอสเวนเส้นเวนขวางนะครับที่อยู่ระหว่างโนดัสกับร่างกายของเขาเนี่ยเส้นนี้จะมีเยอะมากนะเกิน10เส้นนะครับเาดลักษณะของกลุ่มนี้เลยนะครับก็เห็นชัดเจนนะครอสเวนเยอะมากนะครับกลุ่มที่2 l e s スิดีนะฮะกลุ่มนี้ครอสเวเริ่มน้อยนะแล้วก็น้อยมากๆด้วยนะครับลองมาดูกันนะครับกลุ่มที่2ก็ปีกหน้าปีกหลังก็เป็น โครงสร้างปีกของเดมเซลไฟนะครับปีกหน้าปีกหลังขนาดไม่ต่างกันมากนะฮะฐานแคบนะครับแอนตินโนดอลคอสเวนเหลือแค่2อถึงสเส้นนะจะเห็นว่าเส้นเส้นที่อยู่ระหว่างคนปีกจนถึงโน,โนดัสเนี่ยนะครับจะมีน้อยละนะครับอาจจะมีแค่2หรือ3นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เริ่มเริ่มดูเส้นปีกละนะครับใครที่จะศึกษาแมงปอจริงจงเนี่ยต้องต้องเริ่มไล่เส้นปีกนะครับ เส้นมีเดียมเส้นที่3ามนะครับเส้นเวนมีเดียมที่ที่สามนะครับอยู่ใกล้อคูลัสนะเส้น3เส้นนี้นะฮะเส้นนี้ลากมาจากตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้เนี่นะครับเส้นเวนเส้นที่3มเนี่ยจะอยู่ใกล้อคูลัสมากกว่าโนดัสนะครับนะเพราะว่าตั้งจากอคูลัสตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆลากไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ใช้แยกเขานะครับจากกลุ่มอื่นๆนะครับต้องต้องดูเส้นปีกเลยถึงจะช่วยได้ ตัวต่อมาโปรโตนูริดีนะครับนะเจ้าตัวนี้ก็อบ,อบบางลงไปมากกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับปีกหน้าปีกกลางเหมือนกันนะครับนะก็ทรงประมาณนี้นะปลายกว้างฐานแคบนะครับแอนตินโ,โดโดอลครอสเวนก็มีแค่2อถึงสเส้นนะครับเส้นครอสเวนที่กั้นระหว่างร่างกายกับโนดัสนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเส้นมีเดียมเส้นที่3นะฮะอยู่ใกล้โนดัสมากกว่า,าตัวอะคูลัส นะครับนะตรงนี้ก็เป็นลนักษณะที่สําคัญนะครับที่ต่างจากตัวอื่นนะตัวอื่นนี่ก็เส้นเวนเส้นที่3าม่ันอยู่ใกล้กว่าเส้นคิวบิทู2ไม่มีนะครับและก็มาถึงแฟมสุดท้ายนะครับโครนากเรโอนดีนะครับ, id, รบเจ้าตัวนี้ก็ปีกหน้าปีกหลังก็ทรงเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแอนต n โนดอลคอสเวนก็มีประมาณ2-3เส้นนะครับเส้นนี้นะครับ เส้นมีเดียม3อยู่ใกล er mm ้โนดัสนะครับมากกว่าอัคูลัสนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะเส้นคิวบิตูส1และ2ก็จะเจริญดีกว่านะครับเนาะก็เริ่มต้องใช้เส้นปิกในการจัดจำแนกนะครับเนาะก็โครนากิโดนิดีกับโปรโตนูริดีนี่ใกล้กันค่อนข้างมากเลยนะครับจุดสำคัญก็คือการดูเส้นคิวบิตูสนะครับคิวบิตูสสนะครับถ้าถ้าปรากฏเจริญดีก็จะเป็นโครนากิโดนิดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะกลายเป็นโปรโตนูริดี นะครับอันนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันนะครับ